ดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นวันถึงวันศุกร์ค่ะ6 โมงถึง 1 ทุ่มครึ่งอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับน้องมวยครับสวัสดีค่ะค่ะค่ะเมอร์ลี่คริสต์มาสค่ะชิงกระเบลเป็นคริสต์มาสอีฟอยู่เลยชิงกระเบลวันนี้เป็นเทศกาลที่พรุ่งนี้เราจะเข้าสู่คริสต์มาสแล้วนะครับก็ตามกระแสไปดีๆคือท่านผู้ชมนะให้มีความสุขทุกวันนะครับเพราะเป็นการเฉลิมฉลองแล้วก็หนูๆเดี๋ยวนี้ก็เริ่มน้องๆเนี่ยเริ่มเอาถุงเท้ามาวางไว้ปลายเท้าเนี่ยค่ะเดี๋ยวคืนนี้หนูจะไปแขวนมาม้าป้าป้าก็จะได้เอารถคันใหม่ให้ม้วยนะรถคันเก่าก็จะได้บริจาคให้มูลนิธิโอเคมันจะขับยากนะสัญญานะม้วยสัญญานะได้เนี่ยวันนี้ไม่ใช่ว่าหลายคนก็มีความรู้สึกสนุกสนานโดยเฉพาะน้องๆนะคะวันนี้เตรียมตัวเข้าพรุ่งนี้วันคริสต์มาสแล้วนะมีความสุขสดชื่นกันแต่ไม่ใช่แค่นี้ค่ะน้องๆที่อยู่ที่ในเมืองจะมีความสุขค่ะแต่ว่าอยู่ตามต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็มีความสุขในรูปแบบที่เราได้มอบสิ่งดีแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจไปให้ตอนนี้หนาวมากผมเองก็จะลงพื้นที่ในช่วงประมาณวันมะรืนนี้แล้วพรุ่งนี้แต่พรุ่งนี้ต้องเดินทางค่ำครับค่ะนะก็จะเดินทางไปมอบผ้าห่ม300 ผืนนะคะที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะที่บ้านนาสะอุ้งนี่เองบ้านนาสะอุ้งอำเภออำเภอหล่มเก่าค่ะจังหวัดวังบรรดาก็อยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็พรุ่งนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวอาจารย์จะเป็นซานตาคลอสนะคะนำผ้าห่มทั้งหมด300 ผืนแล้วก็เป็นกวางน้อยเป็นกวางน้อยเมื่อไหร่ปะเนี่ยพรุ่งนี้หนูขอเช็ครายละเอียดนิดนึงก่อนช่วงนี้งานเยอะท่านผู้ชมครับนี่งานนี่แหละฮะนี่ก็จะไปกันเพราะว่า300ครอบครัวมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะฮะ300 ชีวิตตรงนี้คือแค่เห็นพื้นที่เห็นบ้านเขาเราก็รู้แล้วว่าในส่วนของอากาศที่หนาวเย็นเวลาเข้ามาตอนนอนมันต้องหนาวมากๆหนาวเย็นยะเยือกเนี้ยนะครับเราต้องปันน้ำใจกันปีนี้ก็หนาวมาเร็วเร็วไหมก็ไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่เนี่ยนี่ปีใหม่เพิ่งจะหนาวยังไม่ค่อยเห็นในกรุงเทพเท่าไหร่น้ำก็ไม่มีรอยกระทงน้ำก็ไม่มีนะครับน้ำแข็งหรือว่าเกตีมะมีไหมเนี่ยไม่แค่จะไม่มีเหมือนกันนะหนูว่าโอ้น้อยมากแต่จริงๆแล้วที่ต่างจังหวัดอย่างที่เราไปราชบุรีเนี่ยเช้าๆได้ข่าวว่าหนาวเหมือนกันใช่ไหมหนาวเช้าตรู่เลยหนาวมากขึ้นยิ่งขึ้นไปบนเขาบนดอยเนี่ยอากาศเย็นนะถึงแม้ว่าช่วงของประมาณเที่ยงจะไม่เท่าไหร่แต่กรุงเทพยังไม่เห็นเลยผมเนี่ยขับรถจากกรุงเทพไปถึงบ้านโป่งก็ยังเฉยๆพอเข้าสู่สวนพึ่งใช่ไหมฮะพอราชบุรีไปปุ๊บเนี่ยเริ่มเย็นละนะครับโอ้หิมะตกเลยที่ต่างประเทศที่บ้านเรายังไม่ค่อยมีบ้านเราไม่แต่ยังไงก็ตามมีไว้นะฮะเพราะว่าบางคนก็ขอความช่วยเหลือมานะเราก็ต้องลงพื้นที่ทั้งที่ไม่เคยได้หยุดกันนะฮะนะสัปดาห์เว้นไม่ได้เว้นสัปดาห์นะทุกอาทิตย์ทุกอะไรต่างจะไปลงพื้นที่กันฉะนั้นใครใกล้ๆก็ไปกันช่วงเช้านะเพราะเราเดินทางไปถึงก็คงจะเที่ยงคืนตีหนึ่งแหละคงพักผ่อนเสร็จเช้าก็ต้องไปแจกเสร็จก็มีภารกิจต่อก็จะเดินทางต่ออีกนะครับเพราะว่าจะลงพื้นที่ไปในจังในส่วนที่เราสร้างโบสถ์ด้วยวัดวารามที่เราดูแลอยู่บอกแล้วนะฮะกฐินเสร็จแต่ว่าหัตถายังไม่เสร็จเลยครูยังคงเดินทางกันตราบใดที่มีลมหายใจอยู่จะต้องทำต่อเนี่ยยังคงเดินทางต่อยังคอยติดตามในเรื่องราวของการสร้างโบสถ์อยู่นะคะฉะนั้นใครที่อยากจะไปร่วมบุญกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริจาคผ้าห่มนะก็สามารถไปเจอได้ก็คงเป็นช่วงเช้าๆ8 โมงเช้าเลยแล้วพรุ่งนี้ระลอกแรกข้าวสารครูชุดแรกนะฮะข้าวสารผมเนี่ยฮะข้าวสารที่ครูถาพรครูถาเนี่ยจะไปมอบให้กับน้องๆด้วยนะนำไปอ้าวใครบอกว่าอาจารย์ถาจำหน่ายข้าวเสียใจคือจริงๆแล้วเราทำแน่นอนนะฮะเราต้องมีต้นทุนในการผลิตแหละแต่ส่วนที่นะต่อยอดสังคมกับในนามมูลนิธิสาธรรมคือผมทำเป็นประจำอยู่แล้วนะจะได้ข้าวดีเขากินบ้างข้าวไม่ใช่ธรรมดาข้าวหอมมะลิสิริเกตนี่มือหนึ่งชั้นหนึ่งนะฮะมือเทศเลยสุรินทร์สิริเกตนี่ขึ้นชื่อนะเขาจะมอบเขาจะได้กินอร่อยอร่อยให้กับโรงเรียนตำรวจตะเวนตำรวจชายแดนนะฮะแล้วก็น้องๆนักเรียนได้กินอาหารกลางวันข้าวหอมมะลิหอมหอมปลากระป๋องซอกกระป๋องหนึ่งโอ้ไข่ดาวไข่เจียวเขามีโครงการเรื่องอยู่เนี้ยใช่ไหมเลี้ยงไก่เอาไข่มาใส่มาทานกันแบบนี้ใช่ไหมแม่ผมคิดดีไหมผมคิดดีไหมข้าวของครัวถานี่นะจะมอบให้กับผู้ที่เขาได้ทานอาหารกันแล้วเนี่ยก็ยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรด้วยใช่ไหมฮะน้องชาวไร่ชาวนากันด้วยคือโดยตรงไงฮะไม่ต้องผ่านข้อค่อนกลางเราก็จะได้กินข้าวดีแล้วก็ได้บารมีร่วมด้วยคือวางแผนนี่วางแผนยาวๆก็ช่วยกันได้เยอะๆนะครับเนี่ยหลายคนได้มีโอกาสได้เห็นภาพใน Facebook กันแล้วก็ผมบอกไงถ้าทำไม่ดีหัตถาก็จะทำนะจนฝากใครจะทำดีก็ร่วมกันไปแหละนะต้องขอบคุณแฟนรายการหลายคนที่อุปถัมภ์ค้ำชูดูแลกันได้มั้ยฮะเราก็จะเอาไปมอบให้เขานะทีเนี้ยคือก็จะได้สิ่งดีๆตอบแทนให้กับสังคมไทยอยู่กันยังมีความสุขเพราะการให้ให้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยเราลอกแรกนะ300ผืนเดี๋ยวกลับมานะฮะเดี๋ยวกลับมาจากจากที่บางที่เนี่ยเราก็จะทำต่อก็ทำทุกวันอยู่แล้วต้องมั่วอยู่ที่นี่ก็ทำได้ใช่ค่ะคืออยู่กรุงเทพอยู่ต่างจังหวัดอยู่สถานที่ใดก็ตาม
เราเห็นเรารู้นะเราลงพื้นที่ช่วยเต็มที่เลยนะครับหรือว่าจะบอกต่อกันก็ได้บอกเล่าเรื่องราวการบางคนเห็นครอบครัวตกทุกข์ได้ยากโรงเรียนต่างๆก็บอกกล่าวเข้ามาและที่สำคัญเนี่ยอันนั้นมวยอาเฉลยเนี่ยนี่คืออะไรกระหน่ำมากนะนี่แหละโอ้โหเยอะมากปฏิทินมหามงคลนะคะที่ปีนี้ครูฐานจะมอบให้เป็นของขวัญกันที่เห็นตรงนี้เนี่ยก็มีรูปพระพุทธปฏิหารจอมราชาตอนนี้ครับค่ะมีหลวงพ่อแสนล้านอันนี้แล้วก็มีครูพระบารมีศรีวิเตโชชัยท่านนี้ครับท่านผู้ชมครับเนี่ยแหละค่ะเรามอบให้เป็นของขวัญกติกาง่ายเหลือเกินค่ะทำไงครับ SMS มาแค่นั้นเองค่ะพิมพ์ HJ ชื่อนามสกุลรวมไปถึงข้อความจะเป็นคำถามก็ได้จะเป็นคำอวยพรกันก็ได้จะเป็นกำลังใจให้ครูฐาก็ได้ส่งมาที่422-1606ท่านไหนนะคะที่อาจารย์ได้พูดชื่อออกแบบลายเซ็นได้วิเคราะห์เรื่องราวใน SMS แบบนี้ก็รบกวนว่าให้ส่งจดหมายแนบซองเปล่าติดสแตมป์จ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับให้รายการด้วยเพราะคุณเป็นผู้โชคดีนั่นเองรับไปเลยนะครับปฏิทินนี้นะฮะไม่เสียสตุ้งสตังมีให้เป็น100 2-300แน่ไม่น้อยเลยใช่ไหมครับส่งกันเข้ามาเนี่ยแต่อย่าลืมส่งเอสมาให้กำลังใจกันสักนิดนึงเพื่อตอกย้ำว่าอยากได้แน่ๆนะฮะจะได้มีคุณค่าอยากให้คุณค่าในตัวเองบ้างนะท่านผู้ชมชมรายการแล้วก็เป็นฝันกำลังใจให้กันเพราะว่าพระนี้เป็นพระประจำพระอุโบสถแล้วก็พระนะประจำเหนือคือลำตะคองนะเป็นที่กราบสักการะเคารพน้อมกับพวกเรามาโดยตลอดนะครับนี่แหละนะคะเป็นของขวัญกันนะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันแบบนี้ยังมีเวลาก็ส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันได้หรือว่าท่านไหนที่อยากจะได้เหลือเกินส่งเป็นจดหมายเข้ามาเลยค่ะแล้วก็ระบุว่ารับปฏิทินนั่นเองนะก็ได้รับกลับไปนะเป็นของขวัญครูตลอดทั้งปีหน้านะด้านหลังก็จะมีลายเซ็นด้วยนะในลายเซ็นกุฏฐานนะครับนี่โชว์ตรงนี้เลยบอกเลยนะว่าเซ็นจริงๆ 2-300 ลายเซ็นก็เซ็นแบบนี้ใช่ครับเซ็นไปก็ของแท้ล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะพรณัฐาพรณัฐาใช่ค่ะข่าวสารนะฝากด้วยนะครับท่านผู้ชมติดตามกันได้นะใน Facebook กันเองนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะครับตามสัญญากันจริงๆเราเดินทางก่อนหน้านี้นะคะที่ได้พูดคุยกับแฟนรายการว่าทุกๆคนว่าเอ๊ะเรามาร่วมกันนะคัดแยกสิ่งของที่ทุกคนอุปกรณ์การเรียนการกีฬามามอบให้เพื่อที่จะเดินทางไปถึง2โรงเรียนครับแล้วเราก็ไปกันมาด้วยโอ้โหทั้งทนทานนะคะแล้วก็ไปเห็นในน้ำจิตน้ำใจของครูอาสาพี่ๆตชด.แล้วก็น้องๆหนูๆทุกคนนะคะที่เขาเป็นอาจจะไม่ใช่เป็นชาวไทยทีเดียวก็ยังมีชาวขาวชาวเผ่าอยู่แต่ว่าเขาน่ารักมากทั้งการต้อนรับนะคะทั้งการแสดงเนี่ยคือไม่แพ้กับชาวเมืองเลยต้องขอบคุณด้วยนะฮะแฟนรายการทุกคนทุกท่านนะที่เดินทางไปรอนแรมนะฮะก็เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวเลยนะฮะไม่มีบอกว่ามูลนิธิต้องให้นะเธอไปให้ไปไม่มีทางเสียใจประธานมูลนิธิคณะกรรมการต้องใช้เงินตัวเองนะไม่มีเงินเดือนแล้วก็เงินทั้งหมดต้องเอาไปให้นายประชาชนคนยากไร้นะหรือแม้แต่วัดวาอารามต่างแต่ครั้งนี้เราเข้าไปด้วยหัวใจกันไปรายการหลังจากที่นั่งกสิณไปเตโชท่านแล้วก็เดินทางต่อเลยนะเขาไม่นอนจริงๆนะรายการพวกเรานี้ตอนนี้เป็นตาทุกคู่ไปแล้วนะฮะใช้อักษรตัวเดียวคือพอทุกคู่ตาโตนะท่านผู้ชมเขาขับเป็นขบวนคาราวานที่นำอุปกรณ์การเรียนการกีฬาคอมพิวเตอร์ขนมอาหารต่างๆไปมอบให้คุณอาหารกลางวันใช่ไหมฮะกลางวันด้วยครับก็สองที่ก็จะให้ไปนะฮะดูแลเด็กๆเด็กจะได้คิดโอ้โหก๋วยเตี๋ยวนี้เด็กชอบกินก๋วยเตี๋ยวเพิ่งทราบมานะฮะเด็กที่โครงการของตชด.เนี่ยนะเวลาไปทานก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีเบิ้ลนี่นะจาก1เป็น2ใช่มั้ยล่ะครับก๋วยเตี๋ยวไก่นี่อร่อยมากคือเวลาเราไปเห็นน้องๆเค้าได้ทานอาหารกันแล้วรู้สึกว่าเค้ามีความสุขแต่มีนิดเดียวเตะบอลเก่งจังเราแพ้เลยเนี่ยยอมรับเลยใช่ค่ะแล้วก็พูดถึงเรื่องของฟุตบอลเดี๋ยวมีภาพให้ชมกันด้วยเตะเค้าด้วยเนี่ยเช้าโกแล้วรู้สึกไปเช้าๆนี่ไปกายบริหารเค้าด้วยโอ้โหด้วยมวยอาจารย์ต้องขยับแป้นตาอยากชมแล้วสิเอาไปชมดีกว่านะสําหรับโรงเรียนแรกโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนบ้านถ้ําหินไปชมภาพเลยค่ะเลยครับอันนี้ก็คือที่แรกตั้งแต่เช้าเลย8 โมง 9 โมงเช้าตรู่ยังไม่ใช่นิ่งๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะเข้าไปโรงเรียนแล้วอันนี้รถลาต่างๆนะมาแล้วมาแล้วเพื่อให้ทันเคารพธงชาติเดี๋ยวใครเดินก็เป๊กกระปักนึงเนี่ยอ๋อต้องมั่วเองใส่ใจรักทหารใช่ค่ะดูแลตำรวจนี่แหละครับเขาฝันใจจะดอนะอันนี้คือโรงเรียนแรกนะคะที่เห็นมาสักครู่นั่นคือคุณครูนะที่เป็นตชด.อันนี้ก็คุณครูฝั่งเราเหมือนกันด้านซ้ายมือก็บทแดงนะครับนะฮะตำรวจผู้หญิงคนเดียวในสน.คู่ขนานนะตรวจดันตรวจแดนเป่าแอลกอฮอล์นี่แหละค่ะนะครับโดนบ่อยดิมวยตอนมวยไม่ทันเล่าไม่ทันขับอย่างเดียวกูเขาเป็นเหมือนครอบครัวเราเดินทางติดตามกันไปด้วยกันไปขบวนเดียวกันนะเขาก็จะมีแบบว่าร้องเพลงมาร้องเพลงแล้วก็มีสวดมนต์นำอันนี้คือกำลังเห็นอยู่นะคือน้องเขาจะมีข่าวมาเล่ากันทุกเช้านะฮะและก็ออกกำลังกายกันค่ะ
เด็ก2โรงเรียนเนี่ยประมาณ500กว่าคนค่ะนะฮะแล้วก็ครูทยอยผู้สอนนี่ไม่ใช่คุณครูนะฮะแต่นี่อันนี้เป็นนักเรียนเหมือนกันถูกส่งมาจากครูอาถาค่ะใช่ครับทำไมง่วงนอนเขาออกกำลังกายหน้าเนี่ยสองเขาเรียกว่าเดี๋ยวก่อนทำไมต้องใส่เกงทหารนะชอบหนูชอบมากชอบส่วนตัวมากค่ะครับแต่ให้ไปฝึกไม่ได้นะคะที่เห็นชุดสวยๆนี่ก็คือชุดแสดงที่จะมาต้อนรับเราเนี่ยนะฮะมาโชว์ครูอาถามาฝากเป็นรายการทุกคนนะที่ไปร่วมด้วยกันใช่แล้วเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าเขาใส่เสื้อหนาวใช่ที่นั่นเนี่ยหนาวแล้วนะคะกลางวันก็ร้อนกลางวันก็ร้อนนะฮะกลางวันก็ร้อนคืนก็หนาวครับอันนี้ก็เป็นหนาวจริงๆคุณครูคือเป็นตชด.ด้วยเป็นคุณครูด้วยคือมีจิตอาสาด้วยและนี่คือสวัสดีค่ะพี่กอบุญค่ะตอนนี้นะคะเมื่ออยู่ที่อำเภอสวนพึ่งนะคะอยู่ที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านถ้ำหินนะคะซึ่งเป็นโรงเรียนแรกค่ะที่วันนี้ทางอาจารย์ฐานเลขาจิตรวมไปถึงแฟนรายการแล้วก็ทีมงานของ Miracle Channel นำอุปกรณ์การเรียนนะคะการกีฬาขนมนมเนยแล้วก็รวมไปถึงคอมพิวเตอร์นำมามอบให้กับน้องๆที่โรงเรียนแห่งนี้ซึ่งต้องบอกว่าที่นี่นะคะมีน้องๆตั้งแต่อนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่6แล้วส่วนใหญ่เลยเนี่ยเขาจะไม่ใช่เชื้อสายไทยซะทีเดียวก็จะเป็นชาวเขาบ้างชาวเผ่าบ้างนะคะแต่สิ่งสำคัญที่นี่นะคะน้องๆยังขาดในส่วนของอุปกรณ์การเรียนการกีฬามากทีเดียวฉะนั้นวันนี้แหละค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะนำอุปกรณ์การเรียนการกีฬามามอบให้นะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศด้านในดีกว่าตอนนี้อาจารย์ถาอยู่ด้านบนของอาคารเรียนแล้วนะคะไปเลยค่ะออสเตรเลียนะครับร่วมเดินทางไปคณะด้วย2ท่านด้วยกันมานั่งกสิณไฟแล้วก็ได้มาแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจร่วมกันนะเดี๋ยวเรามีโอกาสแล้วก็จะไปสอนกสิณไฟที่ออสเตรเลียนี่เลยค่ะเดี๋ยวติดสอนให้ตามด้วยเลยแล้วโบกมือทำไมเนี่ยโบกมือก็กำมือขึ้นแล้วหมุนๆนะสอนเด็กด้วยนี่เพลงนี้เหมือนเพิ่งฟังเมื่อปีที่แล้วเองค่ะที่ไหนอ่ะเนี่ยเพลงกำมือขึ้นแล้วหมุนๆเหมือนเพิ่งโตไม่นานนี้เองอ๋อนะครับเริ่มจะหมดอายุขัยแล้วทีมวยครับเนี่ยคือความน่ารักของเด็กอะไรเดียงสามากครับใช่และนี่ครูอาสาทุกคนที่เขาอยู่ที่นี่เขาก็น่ารักครับนะคะดูแลน้องๆต้องจักว่าเสียสละนะคะเพราะว่าต้องจากบ้านจากเมืองมาอยู่ที่นี่เหมือนกันทุกคนก็น่ารักนะครับมีหลากหลายมีหลากหลายเขาเรียกหลายเผ่าเผ่านะหลายเผ่าอะไรบ้างน้องมวยมีทั้งกะเหรี่ยงก็มีครับมีมูเซอร์ก็มีก็มีคล้ายๆกันไปนะคะแต่ว่าน้องๆน่ารักนี่ก็มีทั้งอนุบาลตรงนั้นน่ะจริงๆเนี่ยมันใกล้ๆภูเขาตะนาวสีอีกโรงเรียนนึงใช่ค่ะบนยอดเลยห่างจากศูนย์ห่างจากพม่า1กิโลพม่า1กิโลแล้วก็อยู่ใกล้ศูนย์อพยพใช่นะฮะอันนี้ก็เป็นพระเดชพระคุณเจ้านะคะที่ท่านก็มาสอนภาษาอังกฤษมาสอนภาษาอังกฤษนะมาที่ฟาร์มเสสละนะมาจากกรุงเทพสาธุอนุโมทนาบุญพระเดชพระคุณเจ้าด้วยนะครับมาจากกรุงเทพนะครับและที่ยืนอยู่ด้านขวานี่ก็คือท่านครูใหญ่ครูใหญ่ดูแลโรงเรียนแห่งนี้เป็นนายทหารจนพันตีนะฮะครับนะแล้วก็เนี่ยของเรานะครับต้องใส่ถุงไปเพราะเดินทางเราอาศัยนะทะเบียงบุญนะยวดยามานะของแฟนรายการเพื่อจะได้ประหยัดสตังค์ครับจะเอาเงินสตังค์มาซื้อขนมมาซื้อไอศกรีมแล้วแฟนรายการจะให้ค่ารถเซโนไม่เอาค่ะนะครับแต่เนี่ยอยากจะให้มาด้วยใจไงมาด้วยใจจริงๆเห็นไหมคะมีตุ๊กตามีเสื้อผ้าหนังสือมีออกคอมพิวเตอร์ด้วยมีสำเร็จรูปนะฮะอาหารกระป๋องแล้วก็บางอย่างบางสิ่งอ่ะก็ได้จากโรงเรียนที่กระทำกิจกรรมได้นะครับแล้วเราก็ได้มาแล้วก็เอามาส่วนหนึ่งก็เราก็ซื้อด้วยนะฮะปันน้ำใจกันนะตุ๊กตาตัวใหญ่อย่างเงี้ยนะฮะมาจากหลากหลายที่ดีแฟนรายการนะครับไม่มีท่านผมอยู่ไม่ได้นะฮะแล้วก็เป็นรอยยิ้มนะที่เกิดขึ้นเด็กๆนะฮะโอ้โหนะฉันจองตุ๊กตาตัวนี้นะสมุดเล่มนั้นนะสวยงามนะฮะรอยยิ้มนะสนุกสานนี่น่าจะอนุบาลนะอนุบาลนะครับเนี่ยที่แอบกินชูรสในซองมาม่าครับเนาะคนนี้เห็นเรื่องน่ารักอ่ะความน่ารักน่าชัง
และเขาก็ต้อนรับเราด้วยรอยยิ้มจริงๆค่ะของน้องๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงพี่ๆตำรวจตะเวนชายแดนด้วยนะคะนักเรียนมีความยินดีกับนักเรียนทุกคนได้ที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นสิ่งที่น่ายินดีที่คณะทีมงานมิเลเตอร์เชนเนนและประธานมูลนิธิอาสาธรรมได้เห็นความสำคัญจึงขอชื่นชมการดำเนินงานเพราะการมอบอุปกรณ์การศึกษาและคุณทำงานนวลจะส่งเสริมให้เด็กมีโอกาสยิ่งขึ้นกระผมขออำนาจคุณพระศรีรัตน์ใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดบันดาลสนุกกับการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ขอบคุณครับต่อจากนี้ไปก็จะเป็นการแสดงความยินดีนะน่ารักน่าชังใช่ค่ะแต่นี่เขาก็มีการแสดงต้อนรับกันด้วยใช่ที่มาเช้ายืนเข้าแถวเนี่ยแต่ชุดนี้ก็คือการแสดงการต้อนรับการแสดงต้อนรับของเราครับพระชนิพนธ์ด้วยแล้วก็อันนี้คือมอบให้เป็นขวัญกำลังใจให้กับน้องๆนะคะครับมีน้องๆหนูๆนะฮะมันจะได้เป็นกำลังใจนะครับทำชุดเมื่อสักครู่นี้ก็อาจจะเป็นแบบน้องๆประถมครับเด็กโตอยากเห็นเด็กเล็กเอ้ามาแล้วครับท่านผู้ชมใช่ค่ะรับรองไม่แพ้นะครับนะฮะลองดูฟังเพลงกันว่าเพลงอะไรนะครับแล้วเดี๋ยวดูความตั้งใจของน้องๆนะคะโอ้โหนักมวยอายครับใช่ค่ะยิ้มแป้นเลยนะมวยแต่จะเอาไปเต้นกันด้วยเลยสำหรับการแสดงชุดนี้นะคะก็จบลงแล้วนักเรียนเข้าแถวลูกเดี๋ยวรับรางวัลนะคะคุณครับนะเพื่อ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 ขอบคุณครับเมื่อกี้น้องสาวน้องมวยคนเล็กนะครับศึกษาที่นั่นอยู่กำลังจะเอามาจับคนแน่นอนนะครับเด็กทุกคนก็คือเยาวชนที่เป็นเยาวชนที่น่ารักนะครับแล้วก็เป็นอนาคตชาติที่ดีนะครับก็อยู่ในมือท่านแล้วผมขอเป็นกำลังใจท่านด้วยครับขอบคุณครับและตอนนี้นะคะมันก็อยู่กับคุณครูใหญ่นะคะของเรือแห่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณครูใหญ่ครับขออนุญาตแนะนำตัวท่านนิดนึงค่ะครับผมพันตำรวจตรีวัญชัยกุตุพลครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนมันต้องเห็นครับครับวันนี้นะคะทางอาจารย์ฐานเลขาจิตรวมไปถึงนะคะทางมิราเคิลชาแนลเองเราก็เดินทางมาถึงที่นี่แล้วก็เห็นถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยของน้องๆด้วยความเป็นมาของนี่เป็นยังไงบ้างคะครับก็เด็กเราก็เรามีหน้าที่ที่ว่าแต่ละคนนั่นคุณครูได้จัดหน้าที่รับผิดชอบให้กับนักเรียนเนี่ยตอนเช้ามาเด็กนักเรียนจะต้องมาช่วยกันทำความสะอาดก่อนในสถานที่ต่างๆก่อนที่จะเข้าเรียนค่ะส่วนใหญ่น้องๆที่นี่เห็นบางคนไม่ได้พูดเป็นภาษาไทยด้วยอ๋อเด็กที่ของเรานี่จะเป็นเด็กที่สัญชาติกะเหรี่ยงมอญพม่าแล้วก็มีทั้งคนไทยทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้และภาคกลางมาอยู่รวมกันกี่ร้อยชีวิตคะที่นี่จำนวน285คนครับเยอะฮะหลายห้องเรียนแต่ว่าบางครั้งน้องมั่วนะครับกี่อาจารย์เดินไปทั่วๆเนี่ยโรงเรียนมีห้องเรียนที่ไม่เพียงพอกับเด็กด้วยครับใช่ไหมครับคือเด็กเราจะมีขาดห้องเรียนอยู่1ห้องนะฮะก็คือเราให้เด็กเราได้เดินเรียนไปในตัวก็คือถ้าเราจะถ้าพูดว่าเด็กถ้าอยู่ห้องประจำเนี่ยมันจะไม่ครบแต่ว่าเด็กเราเนี่ยจะหมุนเวียนไปเรียนในห้องสมุดหรือไปเรียนที่ศูนย์ทักษะการคิดต่างๆ
ในสถานที่ต่างๆในไม่ว่าจะเป็นโครงการเกี่ยวกับการงานและเทคโนโลยีเนี่ยเด็กเราก็จะไปเรียนที่แปลงเกษตรเพื่อให้เด็กเราเนี่ยได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงไม่ว่าการเลี้ยงสัตว์การปลูกพืชการเลี้ยงไก่ไข่การเลี้ยงสุกรอะไรต่างๆเด็กเราก็จะมีโอกาสได้ไปเรียนตามประสบการณ์จริงแล้วน่าชื่นใจนะครับเพราะว่าเด็กที่เราสร้างโอกาสในนี้คืออนาคตของชาติคือแม่พิมพ์ในอนาคตหนึ่งกันใช่ไหมครับอาจารย์ครับครับครับพูดถึงแล้วครับพูดเพราะอยากจะเห็นภาพเลยค่ะว่าด้านบนเนี่ยบรรยากาศเนาะน้องๆเขาเรียนกันเป็นยังไงเราคงจะได้เห็นบรรยากาศกันว่าที่บอกว่าจะมีทั้งอนุบาลมีถึงประถมด้วยใช่ไหมคะคือประมาณ200กว่าชีวิตอยู่ที่ห้องเรียนที่นี่โรงเรียนแห่งนี้ครับก็จะมีจากระดับชั้นประถมวัยหรืออนุบาลถึงชั้นประถมถึงที่6เนี่ยมาเรียนอยู่ที่นี่เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเหมือนเราสอนเหมือนโรงเรียนทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการเราก็จะใช้หลักสูตรนั้นเราจะมีการสอบ O-NET และ NT กับเด็กนักเรียนด้วยแล้วก็มีการประเมินคุณภาพการศึกษาสมศไปในตัวด้วยคุณภาพมีนะแต่วันนี้นะพวกเราก็สนับสนุนคุณภาพของโรงเรียนตจดด้วยและรวมถึงให้โอกาสกับน้องๆเยาวชนหนูในต่างถิ่นทุรกันดารด้วยครับให้ท่านครูใหญ่เนี่ยฮะขอบคุณแฟนรายการของผมด้วยนะฮะที่มาร่วมกันนะครับครอบครัวมูลนิธิอาสาธรรมแล้วก็ครอบครัวมิลเลอร์เชนแนลครับเชิญครับก็ผมในนามของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านทำหินก็ขอบคุณคณะมิลเลอร์เชนแนลครับอะไรนะมิลเลอร์เชนแนลครับให้ทางคณะเนี่ยจงประสบแต่ความสุขความเจริญก็คิดอะไรก็ขอให้สมความมุ่งมั่นพัฒนาทุกทุกประการครับขอบคุณมากครับขอบคุณคุณครูใหญ่เช่นเดียวกันนะคะบอกมือไปมาเนี่ยคุ้มไว้เลยมาอยู่ตรงนี้ด้วยเลยเห็นแล้วชื่นใจครับนะฮะมีภาพความน่ารักนะครับคือยิ่งกว่าสิ่งที่เราก็เรียกว่าสร้างพระทำบุญแล้วสร้างโบสถ์วิหารก็ตามสุดท้ายก็มาเรื่องการศึกษาการศึกษาพัฒนาชาติจริงๆเพราะถ้าเขาได้มีโอกาสวันหน้าเขาก็เป็นครูทายาทอาจจะเป็นครูจตุรงค์ได้เป็นครูแล้วก็มาสอนให้แบบน้องๆรุ่นไปส่วนใหญ่โรงเรียนก็จะปีนะฮะโรงเรียนจตุรงค์เนี่ยก็คือการพุทธญาณก็กลับมาสอนต่อมาสอนมาพัฒนานะติดฐานบ้านเกิดตัวเองค่ะอันนี้ต้องชื่นชมเลยครับนี่แหละแล้วก็เป็นอีกหนึ่งความน่ารักของน้องๆนะคะที่เขามาต้อนรับเราเพราะว่าเขาดีใจและเขามีความสุขที่เห็นทั้งอุปกรณ์การเรียนการกีฬาเนี่ยถึงมือพวกเขาด้วยแล้วก็
รวมไปถึงคอมพิวเตอร์นะเขาจะได้มีโอกาสได้ฝึกฝนวิชาชีพเหมือนกับคนที่อยู่โรงเรียนอื่นๆเหมือนกันแต่ว่าไม่หมดแค่นี้มีอีกนะโรงเรียนนึงใช่แค่โรงเรียนแรกเท่านั้นนะคะอีกหนึ่งโรงเรียนที่เราเดินทางจากโรงเรียนในบ้านถ้ำหินขึ้นไปเนี่ยหนูดูเวลาแล้วก็ประมาณสักเกือบชั่วโมงนั่นแล้วกว่าจะไปถึงแล้วหนทางไม่ใช่กว้างขวางค่ะนะฮะแคบๆแคบมากแล้วเป็นทางชันขึ้นเขาไปด้วยถ้าใครได้เห็นใน Facebook จะเห็นผ่านห้วยน้ำถ่ายไว้ฝ่ายน้ำใช่ค่ะคือแบบขึ้นกันไปแล้วไปเป็นคาราวานไปเป็นขบวนจริงๆเพื่อนำอุปกรณ์การเรียนการกีฬาทั้งหมดขึ้นไปให้กับน้องๆอีกหนึ่งโรงเรียนอยากเห็นภาพแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันแต่อย่าลืมนะคะใครมีคำถามต่างๆส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นและก็ไม่แน่อาจจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีแบบนี้ได้รับไปฮินครูไปนะคะซึ่งจะมอบให้กับทุกท่านที่ส่ง SMS เข้ามาแล้วอาจารย์ได้ออกแบบลายเซ็นได้วิเคราะห์เรื่องราวนะได้ออกชื่อแบบเรียกชื่อกันครับแล้วก็ส่งซองเปล่ามาด้วยเพื่อได้ส่งสกสให้ท่านนะครับอย่างนี้เลยให้พอดีเรื่องใหญ่กว่าได้ค่ะรีบส่ง SMS เข้ามานะคะที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะครับผม